สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดแต่งกิ่งต้นทับทิมน้อยของเรานะคะนี่ขึ้นเองทับทิมแดงนะคะแดงมารวยกิ่งเขาเยอะมากอันนี้น่าจะประมาณ2เดือนได้แล้วนะคะ2เดือนกว่า2เดือนนิดๆกิ่งเยอะมากเลยกิ่งไหนที่อยู่ข้างล่างนะคะเราจะตัดออกให้หมดนี่ลำต้นเขาจะได้แข็งแรงนะคะตัดเลยมีมดมดเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราต้องทำการกำจัดมดด้วยนะคะตัดเลยนี่ตัดเลยแล้วจะเอาไว้แต่กิ่งหลักบางทีถ้ากิ่งเขาเยอะเกินไปก็จะแย่งอาหารนะคะอันนี้เราก็จะตัดออกเลยไม่ต้องเสียดายเราจะจัดกิ่งให้ขึ้นสูงไม่ให้ไปพันไปเกะกะต้นอื่นนะคะพอดีว่าเราปลูกต้นตะบองเพชรไว้ด้วยก็เลยไม่อยากให้เขาไปเกี่ยวข้องกันนะคะนี่จากที่เราตัดกิ่งเล่มกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือแค่กิ่งหลักๆอยู่7กิ่งก็ยังถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าเราเสียดายแล้วก็เลยตกลงเอาไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะจากเดิมมีร่วม20กิ่งได้นี่นะคะเป็นที่เราตัดออกกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะคะที่เราตัดออกเยอะๆก็บางถือว่าบางอยู่นะคะจากต้นที่หนาตอนแรกหนาก็จะบางเหลือแค่นี้นะคะ